พี่อยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนพี่ลาออกเป็นครั้งแรกในชีวิตที่พี่ตกงานณจังหวัดนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าผมต้องลุกขึ้นมาสู้และผมจะไม่ยอมเด็ดขาดคุณมองไปแางหน้าแค่5เมตรฉันจะไม่ให้ชีวิตฉันมันหยุดแค่นี้มองมันแค่นั้นและทำแค่ตรงนั้นโฟกัสตรงนั้นแหละทำให้ได้ ถ้าคุณไม่ล้มเหลวอ,อาจจะหมายความว่าคุณอยู่ไกลจากความสำเร็จมากเกินไปก็ได้หรือคุณเทคความเสี่ยงน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยล้มเหลวคือเฟลได้แต่เฟลต้องเฟลเวลเฟลเวลคือคือคุณเฟลแล้วคุณต้องไม่ตาย คือชีวิตพี่เนี่ยคือเฟลมหาศาลเฟลจริงๆเนี่ยคือเฟลแบบเป็นร้อยๆเรื่องถ้านับเรื่องเล็กๆอีงเนี่ยพี่ว่าคือชีวิตพี่น่าจะเฟลเป็นหมื่นเป็นพันเรื่องแต่มีเรื่องหนึ่งที่สําหรับพี่เนี่ยมันคือสั่นสะเทือนตัวตนความเชื่อมันเหมือนแทบจะเรียกว่าถอนตัวตนความมั่นใจพี่ไปทั้งหมดเลยตอนนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเนาะที่พี่ออกจากบริษัทแห่งหนึ่งที่ทํางานอยู่ไปจอยบริษัท แห่ง,หงตอนแรกก็คือคิดว่าบริษัทนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้ปรากฏประเมินผิดเลยโจทย์ที่เขาตอนแรกบอกว่าไปสร้างการเติบโตยกระดับมันไปส่วนนี้ปรากฏไม่ใช่คือโจทย์มันคือการเทิร์นราวด์พลิก ธุรกิจจากวิกฤตซึ่งสิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่พี่คิดว่าเฮ้ย mm. พี่จะเข้ามาทําปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดแม้แต่น้อยเลยโจย์คนละโจ์แล้วก็คือสถานรรการณ์เป็นคนละอย่างพี่อยู่ได้ไม่ถึง1เดือนพี่ลาออกเพราะมันไม่ใช่จริงๆแล้วพี่รู้เลยว่าพี่ไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับการทําสิ่งเหล่านั้นแล้วคุณคิดดูสิสมมุติเนี่ยครับมีลงข่าวเต็ไมไปหมดเลยคือกระทิงุญผลจะไปทําอันนี้แล้วก็อะไรครับอยู่ได้เดือนเดีเดยว เป็นครั้งแรกที่พี่มีสิ่งนี้ครับ public humiliation ความเสียนาเหมือนโดนลากไปตกที่อนุสาวรีย์ชัยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่พี่ตกงาน พี่ไม่เคยตกงานหรือไม่มีงานทํามาก่อนในชีวิตนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยคือเตรียมตัวนะครับผมจะแต่งงานคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยพังทลายล้มสลายไปหมดมองไม่เห็นข้างหน้าแล้วตอนนั้นไม่รู้ตัวได้ว่าสุดท้ายเนี่ยเกิด depression ซึมเศร้าอย่างแรงแล้วสิ่งเหล่านี้มันเหมือนคุณลงเหวอย่างรวดเร็วณวินาทีนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตคิดว่าจะฆ่าตัวตาย คือคนรอบข้างเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณถึงต้องมี supporting system มีระบบที่คอย support นะตอนนั้นคือแฟนตอนนั้นเขาบอกเลยครับเขาจับมือผมเนาะนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะหาเลี้ยงเองเขาอายุน้อยกว่าผมเยอะมากนะฮะเขาขายของออนไลน์คือสั่งของมาแล้วก็แพ็คคือจนเขาทำจนกระทั่งมือเขาเนี่ยครับเลือดซิบสิบเชือกมันบาดมือเพราะมันแบบดึงดึงดงแล้วบางทีเนี่ยกรรไกตัดอย่างเงี้ยถูกไหมณนะจังหวัดนั้นเนะ ผมบอกเลยว่าหผมต้องลุกขึ้นมาสู้และผมจะไม่ยอมเด็ดขาดอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากนะคุณมี Pur p o s e หรือคุณมี people คนที่สำคัญกว่าตัวคุณเองแล้วเขาสู้ร่วมกันกับคุณเนี่ยและเขาบอกว่าเฮ้ย mm. จะสู้ด้วยกันเนี่ยคุณจะลุกขึ้นมาคุณจะขึ้นผมจะลุกขึ้นมาสู้ทันทีเลยชีวิตชั้นมาถึงแค่นี้จริงๆหรือมันไม่ใช่เฮ้ย นี่คือบททดสอบที่มาจากพระเจ้า is it just a test มันคือแค่บททดสอบอันหนึ่งที่ฉันต้องผ่านให้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเนี่ยคุณมองไปแค่หน้าแค่5เมตรฉันจะไม่ให้ชีวิตฉันมันหยุดแค่นี้ฉันจะกำหนดชะตาชีวิตของฉันนั่นคือ1เมตรหรือ5เมตรข้างหน้าของฉันมองมันแค่นั้นและทำแค่ตรงนั้นโฟกัสตรงนั้นแหละทำไม่ได้ เมื่อคุณทําตอนนั้นได้ชีวิตฉันมันจะไม่จบแค่นี้นี่คือบททดสอบนี่คือ the test มันอาจจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นิดนึงนะแต่ว่าฉันจะก้าวไปข้างหน้าให้ถึงแค่5เมตรนั้นก่อนและพอคุณถึง5เมตรนั้นนะที่เหลือมาเอง ถ้าคุณไม่ล้มเหลวอ,อาจจะหมายความว่าคุณอยู่ไกลจากความสําเร็จมากเกินไปก็ได้หรือคุณเทคความเสี่ยงน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยล้มเหลวคือเฟลได้แต่เฟลต้องเฟลเวลเฟลเวลคือ1คือเฟลสมอลคือคุณเฟลแล้วคุณต้องไม่ตายแล้วสองคือเฟลฟาสคือล้มเหลวให้เร็วเพราะถ้าคุณเฟลฟาส แล้วคุณเฟลสมอลคือล้มไปปุ๊บไม่ตายแล้วคุณก็ลุกขึ้นมาอ่มีหัวเข่าถลอกนิดนึงอ่ะโอเคไม่เห็นเป็นไรเลยอย่างเงี้ยและคุณเฟลเวลถึงมีศัพท์ภาษาอังกฤษที่บอกว่า never let any failure go to waste คุณจงกอบกู้บทเรียนทุกครั้งจากความล้มเหลวแล้วเฟลนั้นจะไม่เรียกว่าเฟลเลยเพราะคุณเฟลเวลเฟลแล้วเวลแล้วไงอ่ะเออเฟลแล้วไงเห็นไหมฉันได้เรียนรู้ตั้งเยอะ ผู้นำที่ประสบความสำเร็จในชีวิตผมเป็นร้อยๆคนมีสิ่งหนึ่งที่เขาจะพูดกับผมเสมอเขาบอกว่าคุณกระทิงเส้นทางแห่งความสําเร็จมันมีเป็นล้านวิธีแต่คุณกระทิงเชื่อไหมว่าเส้นทางแห่งความล้มเหลวมันคล้ายกันมาก80%เหมือนกันหมดดังนั้นหมายความว่าอะไรครับถ้าคุณเรียนรู้วิธีการล้มเหลวอีแบบนี้และถ้าคุณเฟลเวล คุณต้องฉลาดพอที่จะไม่ทํามันซ้ําคุณใกล้ความสําเร็จมหาศาลเลยเพราะเส้นทางความล้มเหลวของทุกคนมันคล้ายกันหมดเลยและไม่มีคนที่สําเร็จที่ยิ่งใหญ่คนไหนไม่เคยล้มเหลวล้มไปปุ๊บแต่คุณก้าวไปข้างหน้านั่นแหละคือ fail well fail fast fail small fail forward